ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตานะคะก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะพิมพ์ PD ค่ะเว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลนะคะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงคำถามนะคะระบุคำถามเข้ามาให้ชัดเจนส่งมาที่4221606ส่วนใครอยากพูดคุยกันนะคะก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะที่2หมายเลข024960493และ024960494แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาในส่วนของ SMS กันก่อนเลยดีกว่านะคะคุณอเนกค่ะ8สิงหาคม2519นะคะเวลาเกิด2ทุ่ม40นาทีวันอาทิตย์อาชีพนะคะขายผลไม้ดีหรือเปล่าแล้วก็จะได้ย้ายที่อยู่หรือเปล่าค่ะความจริงถ้าคุณขายในเรื่องของพวกผลไม้เนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งของกินต่างๆควรจะมีการจรมีการเดินทางนะครับหรือว่ามีจุดประจำมากกว่า1แห่งในสภาวะการทำงานปกติจึงจะสมรูปนะครับก็แต่ถามว่าเกณฑ์ในเรื่องการย้ายที่อยู่มีครับในช่วงอายุย่าง39พยายามเจรจาให้แล้วเสร็จก่อนจะถึงวันเกิด SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณมณีรัตน์7มิถุนายน2524นะคะเวลาเกิด 9:09 นวันอาทิตย์ถามงานถามเงินแล้วก็คู่ครองค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง34นะฮะ34 35ในกาลกินีสัมพันธ์ถึงเรือนงานก็คือถ้าไม่ได้มีปัญหาก็จะมีเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายและฝากระวังกระทบกระทั่งกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าคนที่เขามีวุฒิภาวะอำนาจหน้าที่ที่เหนือกว่าเราส่วนความรักความสัมพันธ์ในช่วงปีจรย่าง34ด้วยพื้นดวงเลยก็ได้ถ้าคุณมณีรัตน์มีคู่อยู่แล้วเนี่ยก็พยายามเคารพสิทธิส่วนตัวอยู่กันยังมีระยะห่างมันจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้และด้วยสภาวะพื้นชะตาแบบนั้นนะครับถ้าอยู่คนละถิ่นฐานเนี่ยจะยิ่งสมรูปหรือคู่มีตำหนิก็ถือว่าดีส่วนสภาพคล่องเป็นอย่างไรไม่ดีนะครับกลัวเกิดภาระหนี้ในช่วงย่าง34และ35นี้ SMS ต่อมาค่ะคุณปริยาลักษณ์นะคะ14มิถุนายน2527ค่ะเวลาเกิดประมาณ 5-6 โมงเย็นนะคะวันพฤหัสบดีขายอาหารแล้วก็ถามเรื่องการเงินด้วยอาหารก็พอใช้ได้นะครับและยิ่งถ้าคุณทำลักษณะอาหารที่มีการแปรรูปนะอย่างปลาร้าอย่างเงี้ยยกตัวอย่างนะฮะพวกแช่แข็งแช่อิ่มหมักดองฉาบกวนอันเนี้ยสมรูปนะครับส่วนในเรื่องของเลขรถ79เนี่ยมันเหนื่อยใช้เวลาเยอะกว่าจะถึงเป้าหมายที่วางไว้แต่ยังดีที่คัดท้ายด้วยคู่สมพลอันนี้ให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะครับก่ออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะที่เลข7ส่วนบ้านชาวก็899ราหูเนี่ยในความหมายก็คือในเรื่องของการถูกให้ร้ายคดีความภาระหนี้สินโมหะจริตและอาจจะไปถึงสิ่งลี้ลับด้วยนะถึงจะเป็นบ้านเช่าก็เถอะก็ควรจะหาโอกาสนะไหว้พระหรือว่าบูชาเจ้าที่อย่างน้อยสักเดือนละ4ครั้งตามวันพระก็ได้และใช้ทองคำเปลวแท้ในปิดที่เลข8 SMS ต่อมาค่ะคุณสำราญ21กันยายน2507นะคะเวลาเกิด 7:50 นาทีวันจันทร์ถามเรื่องของชื่อว่าชื่อนี้ดีหรือเปล่าก็สำราญคุณเกิดวันจันทร์จริงฮะมีสละก็เรียบร้อยนะครับติดกาลกินีเก็บเงินไม่ได้ความรักไม่ค่อยลงตัวสมหวังกับความคาดหวังงานก็ไม่เจริญเต็มที่ฉะนั้นก็ควรจะปรับเป็นสุภาพน่าจะเป็นสุภาพบุรุษนะครับก็ให้ใช้เริ่มด้วยตัวตอชดาตอปตักทอสันฐานทอนางบุญโททอพุทธเท่าแล้วก็นอนเนมนะครับหลีกเลี่ยงสละทุกชนิดรวมถึงตัวออ่างแต่ไม้หันอากาศกับการันใช้ได้นะครับอาชีพที่เหมาะสมทำอะไรดีอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาของคุณดาวสุขสวยนะฮะสุขมหาอุดสุภะด้วยสุขก็พวกของกินนะครับสินค้าแฟชั่นสิ่งสวยงามนะครับร้านตัดผมออกแนวเป็นซาลอนนะร้านเสริมสวยพูดง่ายๆนะครับเกี่ยวข้องกับพวกเครื่องประดับจิวเวลรี่พวกเนี้ยดีครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณศรีไพรนะคะ17กรกฎาคม2514ค่ะเวลาเกิด 5:30 นวันเสาร์นะคะอยากทราบว่าควรทำบุญอะไรดีแล้วก็บูชาอะไรดีในเรื่องของมหาทักษานะครับพระเคราะห์หรือว่าเทวดาที่เข้ารักษาอายุของเราเนี่ยปัจจุบันถึงย่าง62เป็นช่วงเวลาที่พระศุกร์เสวยนะครับก็ให้ไปเช่าพระปางลำพึงมาบูชานะครับแล้วก็อัญเชิญมาบูชาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานองค์ท่าน
บริกรรมคาถาบูชาพระศุกร์ทุกวันฮะวันละ21จบวาโทโนอะมะมะวาส่วนการทำบุญปีจรนี้นะครับก็เน้นในเรื่องของเครื่องดื่มนะจะถวายน้ำปานะนะครับหรือจะเป็นน้ำดื่มบริสุทธิ์ที่แด่พระสงฆ์ก็ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณน้ำนะคะ31มีนาคม2534ค่ะเวลาเกิด4ทุ่ม40นาทีนะคะวันอาทิตย์ถามเรื่องของครอบครัวแล้วก็โชคลาภค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง25ถ้ามีคู่และประคองผ่านวันเกิดที่เพิ่งผ่านมาได้เนี่ยนะขอให้มั่นใจว่าทุกอย่างมันจะค่อยๆเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นนะครับแต่ถ้าถามถึงการเสี่ยงโชคนั้นไม่เด็ดครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคุณรัตนาค่ะเลขบ้านทับ1ชื่อเสียงไทยอาทิตย์ดีครับทะเบียนรถ384ค่ะมีความขยันหมั่นเพียรแต่คู่หลังพุทธอันธพาลวิวาทราหูครับเป็นคู่ศัตรูอันนี้ทำอะไรจะติดขัดระวังปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะพวกทางเดินหายใจคำพูดการเจรจาก็ด้วยอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข8ครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณวีระนะคะ28เมษายน2524เวลาเกิด 7:10 นวันอังคารถามว่าดวงหลังวันเกิดจะดีหรือเปล่าโชคลาภความรักด้วยค่ะวันนี้ตรงกับวันเกิดนะครับก็มีความสุขมากๆนะคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาสุขภาพแข็งแรงนะครับช่วงอายุย่าง35ย่าง35นี้นะครับในเรื่องของสภาพคล่องนะการเงินสภาพคล่องจะปรับตัวดีขึ้นนะครับส่วนงานก็จะมีคนอุปถัมภ์ให้ความช่วยเหลือนะครับแม้กระทั่งในเรื่องของความรักถ้าโสดคุณจะได้เจอแต่คุณจะถูกใจหรือไม่ไม่รู้แต่เขาดีคืออาจจะถูกต้องแต่อาจจะไม่ถูกใจอันนี้สุดแต่ถ้ามีคู่อยู่แล้วถ้อยทีถ้อยอาศัยส่วนโชคลาภไม่เด่น SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่4พฤษภาคม2524ค่ะเวลาเกิดบ่าย 3:45 นาทีวันจันทร์ตกงานอยู่นะคะสอบนิติกรเอาไว้มีโอกาสหรือเปล่าการเงินแล้วก็สุขภาพเป็นอย่างไรบ้างเกณฑ์ในเรื่องของการสอบแข่งขันก็ในช่วงนี้ก็ต้องเรียนตรงๆว่าไม่ได้โดดเด่นมากนะครับฝากทำบุญเสริมแล้วกันนะก็ไปทำบุญลงศพนะครับจะเป็นมูลนิธิร่วมกับตันยูปอเต็กตึ๊งก็ได้และถ้าเกิดทำแล้วปีนี้ยังไม่ได้ปีหน้าอยากจะให้ลองอีกทีนะอย่าเพิ่งถอดใจช่วงย่าง35ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณพวงพักการนะคะ18สิงหาคม2530เวลาเกิด 8:30 นาทีจะมีบ้านเป็นของตัวเองหรือเปล่าตอนนี้ย่าง48ก็โอกาสที่ดูเหมือนจะเอื้อนะครับก็อาจจะต้องเห็นเลข5ไปแล้วนะครับอายุย่าง50แล้วก็ย่าง52มีความเป็นไปได้สูงครับและตัวบ้านของคุณเนี่ยดูทรงแล้วมันอาจจะไม่ได้อยู่ติดถนนนะอาจจะเป็นในซอยก็ได้ไม่เป็นไรถ้าทำเลมันดีนะครับพูดอยู่เสมอของใหญ่ๆแบบนี้ซื้อครั้งเดียวพยายามให้จบ50มีเกณฑ์ถ้ายังไม่พร้อมเต็มที่ก็รอ52ก็ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณธนากรนะคะ17มิถุนายน2513นะคะเวลาเกิด4ทุ่ม28นาทีเป็นพุธกลางคืนลัคนาราศีอะไรกรุงเทพค่ะ4ทุ่ม28ลัคนาสถิตอยู่ในราศีมังกรนะครับช่วงนี้ก็ดาวประจำตัวโคจรเป็นราชาโชคนะแต่ว่าครึ่งปีหลังเนี่ยครึ่งปีหลังพฤหัสจะย้ายแล้วนะครับก็ให้ระมัดระวังนะสิ่งที่เคยทำได้สิ่งที่เคยทำแล้วดีมันอาจจะติดขัดล่าช้านะครับแล้วก็ที่สำคัญให้ระวังมีปัญหากับคนใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งเพื่อนฝูงพี่น้องนะครับเอาละนะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องมวยสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรคะชื่อสุยาทองยุกค่ะจ้ะจ้ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะ5พฤษภาคม2496จ้ะวันเกิดระหว่างนะ24ถึง41ฟ้าสว่างเป็นวันอังคารค่ะ
โอเคก็เกิดรอยต่อระหว่างคืนจันทร์เช้าอังคารเนาะค่ะโอเคในทางโหราศาสตร์ก็ยังเป็นคนวันจันทร์อยู่นะคะค่ะเดี๋ยวลองสอบดวงกันนิดนึงนะครับว่าในแง่ของเวลาเกิดถูกต้องไหมก็มีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกสายตาความดันพวกไขมันอะไรบ้างไหมฮะเคยไปเช็คไหมครับทุกอย่างเลยมีใช่ไหมทุกอย่างที่อาจารย์พูดเลยแล้วก็อีกอันนึงฮะคุณเป็นประเภทเพชรขัดยอกซนบ่อยเป็นแล้วหายช้าไหมครับใช่เป็นพวกเส้นพวกเอ็นอะไรพวกใช่ไม่ใช่กระดูกนะของคุณเน้นๆเลยเน้นพวกกล้ามเนื้อพวกเส้นเอ็นนะครับใช่ต้องไปนวดจำประจำงั้นเวลาเกิดคงไม่ผิดแล้วล่ะอ่ะจะถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรเชิญเลยสุขภาพก็โอเคแล้วนะครบแล้วนี่ก็เป็นหมดเลยทุกอย่างที่บอกอาจารย์อะไรนะคะการงานทำอะไรฮะขายเครื่องไฟฟ้ามือสองเครื่องเกี่ยวกับทีวีตู้เย็นอะไรแบบนี้ช่วยลูกอะค่ะเขาลูกก็เปิดให้ขายร้านหนึ่งแต่ชื่อร้านเป็นของเขาชื่อเป็นของเขาแต่เราทำใช่ช่วยเขาขายไม่จริงๆในดวงของคุณเนี่ยต้องบอกว่าถ้าทำเกี่ยวกับพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่หลากหลายชนิดเนี่ยมือสองดีกว่ามือหนึ่งนะฮะค่ะทำมานานหรือยังทำมานานแล้วแต่อาจารย์ณวันนี้เดี๋ยวบอกอาจารย์ก่อนว่าวันนี้ติดต่ออาจารย์ได้ดีใจมากเลยครับเพราะว่าค้าขายอ่ะจ้ะตกมากเลยอาจารย์ครับ100% เหลือ 10% น่ะความจริงชื่อเป็นของลูกใช่ไหมใช่แต่ผมขอดูของลูกดีกว่าเกิดเป็นที่ไหนฮะเกิด22พฤศจิกา2006โมงเช้า7นาทีวันอังคาร22พฤศจิกาเหรอฮะใช่2006โมงเช้า7นาทีจ้าปฏิทินตรงกับวันอังคารนะครับตอนนี้เขาอยู่ในช่วงย่าง38อ๋อก็คือเมื่อกี้ที่ขอเนี่ยขอข้อมูลลูกเพราะว่าในดวงของคุณเนี่ยในฐานะที่เราเองก็ไม่ได้เป็นเจ้าของอะเนาะนะแต่ว่าในดวงของลูกนี่ก็ขึ้นชัดเลยนะฮะก็คือปีนี้เกณฑ์เรื่องของงานเสียไม่ดีฮะไม่ว่าจะเป็นในแง่ของยอดขายนะหรือเงื่อนไขการเจรจาที่ไปติดต่อตกลงอะไรเอาไว้เนี่ยปีนี้มันจะติดขัดล่าช้าเลื่อนทั้งหมดนะครับก็ของเขาพยายามประคับประคองให้เลยผ่านช่วงปลายปีนี้ไปให้ได้ปลายปีนี้ของเขาเนาะใช่ๆแต่ระยะยาวผมยืนยันว่าดีความจริงที่ผ่านมาก็โอเคถูกไหมล่ะถูกไหมที่ผ่านมาอาจารย์ปลายปีที่แล้วกับต้นปีเนี้ยโอ้โหละลายเงินไปเยอะเลยอาจารย์ไม่นับสิไม่นับปีนี้ไงอย่างที่ผมบอกปีนี้ตั้งแต่หลังพฤศจิกาที่แล้วเกณฑ์งานมันเสียไงนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ความจริงก็ต้องถือว่าใช้ได้ถูกไหมในแง่ของผลประกอบการโดยรวมเมื่อประมาณต้นปีที่แล้วนะโอเคใช่นะก็อย่างที่ผมบอกอ่ะมันเริ่มเกณฑ์งานมันเริ่มสะดุดตั้งแต่หลังวันเกิดเขาพูดง่ายๆนะปลายปีคาบเกี่ยวต้นปีนะครับโดยเฉพาะช่วงประมาณเดือนมกราเนี่ยไม่ค่อยดีปีใหม่น่าจะขายดีแต่คุณขายไม่ได้นะก็ใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นของคุณเนี่ยก็ให้เขาให้ตัวลูกเนี่ยก็คือดูแลธุรกิจตัวนี้ปีนี้อยากให้เขาลงมาดูแลในส่วนที่คุณแม่ทำอยู่ด้วยนะแล้วก็ให้ประคับประคองให้ผ่านพฤศจิกาไปแล้วก็จะปรับตัวดีขึ้นและลำพังในตัวของคุณแม่เองถ้าทำของเกี่ยวข้องกับพวกมือสองของเก่าของใช้แล้วพวกนี้ก็ถือว่าสมรู้นะปีนี้เขาไปทำสองอย่างครับไปทำบุญในเรื่องของแสงสว่างเนี่ยทำน้ำมันตะเกียงก็ได้แล้วก็ทำในเรื่องของพวกของมีคมของผู้ชายนะคะใช่ของคุณแม่ปีนี้ทำกับคนชรานะค่ะนะครับทำกับคนชราจ้ะแล้วถ้าจะเอาอะไรเข้ามาเสริมของลูกของลูกไม่แน่ใจว่าคือของเขาเนี่ยให้หาหลวงพ่อโสธรเนาะนะให้หาหลวงพ่อโสธรมาบูชาจ้านะครับแล้วก็บริกรรมคาถาพระวันพระปังสมาธิด้วยนะพระสัมสัมวิสะเทพะวันละ19จบเพราะพระรหัสเสวยถึงย่าง54ครับค่ะอาจารย์แล้วพูดถึงถ้าพวกเอาอาหารการกินเข้ามาเสริมได้ไหมของใครของแม่หรือของลูกของลูก
ของกินก็ไม่เด่นในดวงเขาทําอันเดิมนั่นแหละแต่ปีนี้เกณฑ์งานมันไม่ดีไงนะก็เลยไม่อยากให้ขยับอะไรของเขาของเขาที่เด่นจริงๆฝากไว้นะครับก็คือในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพวกสุขภาพดีนะครับนะยาสมุนไพรร้านนวดอะไรเงี้ยพวกนี้ก็ว่าไปแต่วงเล็บต้องถนัดนะครับถ้าไม่ถนัดก็อย่าทำอ๋อถ้าร้านนวดลูกไม่ถนัดแต่คุณแม่พอมีพื้นฐานอยู่บ้างคุณแม่ก็ทำได้ดวงแม่ก็ทำได้ลองดูของคุณแม่ก็ทำได้ครับแต่คุณแม่ต้องเปลี่ยนคุณแม่คุณแม่คงนวดเองไม่ไหวหรอกนะคุณแม่คงทำเองไม่ไหวหรอกครับเพราะเป็นห่วงปัญหาพวกกล้ามเนื้อของคุณแม่ก็เป็นอยู่เยอะโดยเฉพาะสีข้างด้านขวาลากยาวลงมาถึงขาเลยนะครับก็นะก็ไม่เอาระวังซีกขวาด้วยนะในอนาคตซีกขวาจ้ะใช่ใช่จ้ะอ่ะโอเคนะค่ะขอบคุณมากสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาต่อกันที่ SMS นะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่12กุมภาพันธ์2498เวลาเกิด7โมงเช้าวันเสาร์การเงินสุขภาพแล้วก็บุตรค่ะตอนนี้ย่าง61นะฮะย่าง61อ่ะเรื่องบุตรจะไม่เหนื่อยจะไม่ทุกข์เหมือนกับช่วงปีที่ผ่านมานะก็มีปัญหาอะไรก็น่าที่จะพูดคุยกันรู้เรื่องมากขึ้นนะฮะใจเย็นๆส่วนในเรื่องของสุขภาพของคุณเองนั้นหลักๆสำรวจช่องปากนะครับกลัวจะไปก่อนวัยนะโรคเกี่ยวข้องกับพวกเหงือกฟันทางเดินหายใจหรือแม้กระทั่งไมเกรนและช่องท้องนี่ก็จะเน้นไปที่กระเพาะแล้วก็การทำงานของตับส่วนสภาพคล่องปีจรนี้เป็นอย่างไรอริเป็นกาลีฮะไม่มีหนี้ระวังเป็นหนี้มีหนี้อยู่แล้วระวังจะเหนื่อยยากหาโอกาสให้ชีวิตสัตว์เดือนละ6ตัวครับ SMS ต่อมาค่ะคุณแอมนะคะเกิดวันที่21กันยายน2528นะคะเวลาเกิด 03:51 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์การเงินปีนี้เป็นอย่างไรปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องนะครับแต่คุณแอมยังเป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับช่วงอายุย่าง30เสี่ยงโชคไม่เอานะเรื่องที่1 นะครับการเงินปีนี้ผมถือว่าถ้าเราไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะมันดีกว่าปีที่แล้วนะครับนะติดขัดก็ยังพอมีคนให้ความช่วยเหลือหรือแม้กระทั่งถ้าคิดอยากจะทำธุรกรรมในช่วงกลางปี SMS ต่อมาค่ะคุณอุนะคะเกิดวันที่24กรกฎาคม2494ค่ะเวลาเกิด 5:42 นาทีขอฟ้าสว่างเป็นวันพุธลัคนาราศีอะไรเกิดชลบุรีอันนี้กรุณาบอกมาซะละเอียดเลยนะความจริง24เดือนกรกฎาคม94เป็นวันอังคารอยู่แล้วถูกไหมคะอันนี้คือผมเข้าใจว่าคุณอุหวังดีอยากจะบอกว่าถ้าเลยเที่ยงคืนไปแล้วเป็นวันพุธนะฉะนั้นก็ในแง่ของปฏิทินหรือโหราศาสตร์คุณเองก็ยังเป็นคนวันอังคารอยู่ถามลัคนาอะไรชลบุรีสักครู่ครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีมีนนะครับมีนช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังหน่อยโดยเฉพาะความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมแบบมีหุ้นส่วนนะครับเพราะพระราหูเล็งลักก็เป็นพินทุบาทในพื้นชะตานะครับช่วงอายุย่าง64นี้นะก็เตือนเรื่องเงินด้วยนะสตุ้งสตังนะครับรวมไปถึงแต่งงานทายดีนะครับถ้ายังทำงานอยู่นะปีนี้ก็ได้รับการยอมรับหรือมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีรวมถึงเกณฑ์ในการริเริ่มสิ่งใหม่ๆปีจรนี้นะครับก็หาโอกาสนะถ้าซื้อพวกเป็นแก้วก็ได้นะแก้วน้ำถวายวัดจ้ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณพินโยค่ะเกิดวันที่8สิงหาคม2522เวลาเกิด6นาฬิกาตรงนะคะเป็นพุธกลางวันโชคลาภการเงินแล้วก็ความรักค่ะ6โมงเป็นพุธกลางวันถูกต้องนะครับคือตอบ2 ส่วนนะความรักด้วยพื้นชะตาเนี่ยไม่ค่อยจะสมบูรณ์แหละแต่ว่าถ้าเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมาถ้าคุณประคับประคองผ่านมาได้ปีนี้ก็มีโอกาสนะที่จะพูดคุยเจรจากันรู้เรื่องแต่ในทางกลับกันปีนี้ถ้ายังโสดก็มีโอกาสจะได้เจอคนที่ถูกใจแต่ในแง่ของการเสี่ยงโชคนั้นไม่เด็ดครับหลังในช่วงหน้าสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดนะคะส่วนใครที่เกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึง 5:30 ฟ้าสว่างเป็นวันอะไร
อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนนะคะแล้วส่งข้อมูลทั้งหมดมาที่422-1606พักกันสักครู่ค่ะครับ